สวัสดีครับอาร์ตนะครับเจ้าของช่องอาร์ตส้นตีนะครับวันนี้นะฮะเราก็ไม่มีอะไรถามแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีมินิ VC เนาะเราก็เลยตัวเล็กนะตัวชิป4300เนาะรู้ไหมวะใช่ปะเออ Intel เดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตดูก่อนว่าตัวนี้เป็นอะไรวันนี้เราจะมาลงอยู่บนตัวเราก็ทํา MB Server กันนะครับเนาะเป็น 4200U นะฮะตัวนี้เป็น 4200U 4 GB นะครับมีพอร์ต2พอร์ตเนาะเดี๋ยวเรามาลองทํา MB เล่นกันดีกว่านะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหนละกันนะฮะอันนี้ก็อย่างแรกเราก็จะลงอยู่บนตูนะครับเราก็ไปที่อยู่บนตูก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปใช้ Lufus หรืออะไรก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เราก็ในการทํา USB นะครับที่จะเป็น USB Boot Drive เนาะเราก็มาหาตรงนี้เมื่อกี้เราโหลดอันนั้นไปแล้วเราก็เลยว่าเอออันนี้เราก็มาโหลดแล้วฟัสอะไรนี่เลยทีเดียวจบพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็อยู่บนตูเข้าไปที่ Ubuntu Server เราก็หาก็จะได้เองนั่นแหละฮะแล้วก็เนี่ยก็จะได้ไฟล์ image นี้มาเป็น22บลาบลาๆนะครับก็ให้ทำอะไรวะเราก็แค่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ select นะครับแล้วก็ไปที่อันนี้อย่าถามหารายละเอียดต่างๆนานาไม่รู้กูไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ทำตามที่เราเคยทำนะครับกดอันนี้ปึ๊บปึ๊บนะฮะ format นะอะไรเงี้ยก็เรื่องของมึงเลยจ้า format ไปเลยจ้าอย่างเงี้ยแล้วก็รอแป๊บนึง format แล้วเดี๋ยวมันก็จะเขียนบูทขึ้นมาให้พอเขียนบูทขึ้นมาให้เราก็เดี๋ยวเราก็ปิดเครื่องแล้วก็ลงแล้วก็ไปทำให้มันบูตฟอร์ม USB เนาะแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาวนานนิดนึงอ่ะเอาอย่างงี้ก็อันนี้ก็ปล่อยให้มันทำไปนะครับเราก็มาหาไฟล์แล้วกันเนาะเราก็จะมาดูว่าถ้าเราจะโหลด MB นะครับก็คือ GitHub นะฮะอันนี้คือไปหาเครื่องที่จะรีโมทแล้วกันมันจะได้สบายๆหน่อยนะครับก็ดูอันเนี้ย release something อะไรก็ดูเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับอันนี้จะทำเวอร์ชัน 4.711แล้วไอ้ 4.71 แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะตัวที่เขามีแจกที่เอามาลองทดลอง MB Premier ก็คือเรียกง่ายๆว่าตัวแครกนั่นครับไอ้ตัวยาแก้ไอนั่นนะฮะมันจะใช้กับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีปัญหาที่สุดแล้วสำหรับการทรานสโคดนะครับแต่ถ้าตัวอื่นเราไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้ใช้การ์ดต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้การ์ดตัวการ์ดแยกนะเราใช้เป็นตัวแบบคือพอเราใช้เป็นตัว Intel Quick Sync อ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรกับอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเวอร์ชันใหม่ๆมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเนี้ย 4.7.1 อันเนี้ยมันยังสามารถใช้ยาแก้ไอที่ Omega ได้นะครับก็จะเป็น 4.7.1 ARM 64 Dev นะถ้าใครจะเอาไปทำเอ้ย AMD 64 Dev ตัวนี้นะครับ145เนี่ยตัวเนี้ยนะ MB Server ก็อันเนี้ยไป install แล้วเดี๋ยวก็ไปหาหน้าเว็บเพจที่มันมียาแก้ไอมาลงนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูกันต่อไปตอนเนี้ยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการลงอยู่บนตัวแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าเออเราก็ไม่รู้ว่ามันนานหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ลงเลยก็ทำให้ดูแล้วกันว่าใครอยากทำใครอยากลงบนเซิร์ฟเวอร์ก็ทำแบบนี้นะฮะก็ลงบนเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลง MB ต่อซึ่งก็ไม่รู้ว่ากล้องจะดับไปก่อนไหมหรือว่าอะไรจะอะไรยังไงไหมเมมจะพอหรือไม่พอโอ้ไม่แน่ใจเลยวันนี้รู้สึกว่าไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะตัวเราไม่พร้อมหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็อย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปเซตไบออสให้มันวิ่งไปที่ USB ก่อนก็อันนี้ install อยู่บนตูนะครับซึ่งใส่อะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยวะงงมากอือฮึก็รอ install ประมาณชัด8นะฮะ ลองดูแล้วกันว่ามันจะคือมันต้องนานอยู่แล้วแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยชิปหายอยู่ในตอนเนี้ยอ
แต่ยูบุนตูมันก็คือถ้าสายแบบจะทำนู่นทำนี่ก็ยูบุนตูมันก็โอเคสุดแล้วเนาะเพราะว่ามันกินสเปคน้อยบลา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 ถูกปะเออมันก็เลยแบบคนก็ใช้เยอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ได้เยอะส่วนมากนะครับดันนะฮะอันนี้มันมีแค่64เนาะก็เนี่ยนะก็ตามนั้นก็เกียดไปไม่เป็นไรมาสเวฟสัก2จริงๆมันมีลงแล้วไปเอาพื้นที่ปุ๊บๆๆๆอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ว่าอันนี้ก็มัน64มันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกก็ลงไปตามนั้นนะลงง่ายๆเนาะอันเนี้ยฟรีสเปซ28มัน28นี่สเปซ28 28เฮ้ยนี่เป็นสวอปปกติก็จะเขียนสวอป2ซึ่งไม่รู้ไม่เคยมันเคยใช้เลยแล้วก็เออทำไปเถอะเราตั้งชื่อป่ายใส่พาสเวิร์ดครับสคริปต์ install ssh ป่ายเนาะแล้วก็อันเนี้ยมันก็จะถามว่าอยากจะได้อะไรอีกไหมบลาบลาบลาจริงๆมันก็จะมี docker ที่เขาลงให้ด้วยนะอันเนี้ยใครจะใช้ Docker อ่ะก็กดเลยเนี่ยง่ายๆเนี่ยช่วยก็ลองดูแล้วกันเราก็กดให้มันเข้ามาเลยก็ได้ไม่ต้องมาลงเองอันนี้แค่เลือกให้ดูเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ Docker หรอกแต่ถ้า MB มันจะลง Docker ก็ได้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลงแบบธรรมดาก่อนแต่ว่าไม่น่าจะได้ทำอาโครนให้ดูด้วยนะแบบว่าเทสจากปลั๊กอินที่มันจะเล่นแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือบูทได้แล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเอาล็อกอินจริงวันนี้มันได้ที่โอเคเป็นเลข160เนาะเราก็สลับมาที่อันเนี้ยจบปิดแค่นี้แหละนอกนั้นมันคงไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละอันนี้เราก็จะย้ายมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็น160เนาะก็ล็อกอินเข้าไปอันนี้ก็ล็อกอินเข้าไปนะก็นะครับจบปุ๊บเราก็ลงก็จะไปอยู่ในรูทแหละเอาจริงอะไม่ได้อีกเอาง่ายๆนะแต่จริงๆอะมันเขาก็ไม่ให้เปิดรูทกันหรอกแต่เราก็ขี้เกียจแล้วเราก็ลงไปก่อนเราค่อยไปปิดก็ได้มั้งอะเป็น sudo i แล้วก็เป็นรูทไปนะมันก็จะเข้ารูทได้ใช่ไหมดูก่อนอะไม่ได้อีกช่างแม่งไม่เป็นไรก็เปิดที่ GitHub นะครับค้นหาว่า NB GitHub นะฮะค้นหาที่ NB GitHub นะครับแล้วก็ไปถ้าสมมุติว่าปกติเลยคุณมีนู่นนี่นั่นแล้วคุณก็แค่ลงปกตินะครับตามปกติแต่ว่าอันนี้เราจะมาลงแบบซิกแซกนิดนึงนะครับก็คือมียาแก้ไอเนาะการมียาแก้ไอก็คือเราก็ต้องมาโหลดเวอร์ชันที่มันไม่มีปัญหาที่สุดสำหรับเรานะที่ใช้ Intel QuickSync นะที่ไม่มีปัญหาที่สุดคือ 4.7.1 อันที่ใหม่ใหม่ใหม่มาจะมีปัญหา Transcode หลุด Transcode ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นกับเพราะว่ามันเป็น QuickSync หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นอาจจะไม่เป็นหรือเปล่าเพราะว่าของคนอื่นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีไงแล้วก็มาที่แน่เนี้ยแล้วก็หา AMD 64นะครับแล้วก็มันจะเป็นเดฟใช่ปะแล้วก็ไปใส่ที่ Wgate
เฮ้ยจริงๆมันต้อง APT อัปเดตก่อนปะก็ APA อัปเดตไปนิดนึงไม่ต้องอัปเกรดหรอกมั้งอัปเดตเฉยๆแล้วก็ wget เนาะ wget get นะครับแล้วก็วางนะฮะไปกันแบบเร็วๆแล้วก็จะรู้ก็ดูตามเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรยากนะลองตามดูเอาไปลองเล่นแล้วถ้าเกิดใครแบบคือถ้าใครจะทำเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยคุณก็ไปเสียตังค์เอาแล้วกันนะแต่แบบมันก็นิดนึงอ่ะก็ก๊อปชื่อเลยมันก็จะเป็น dpkg-i แล้วก็วางนี้ลงไป enter cannot access archive dev no such file แล้วมันไปอยู่ที่ไหนวะงงปะไม่ต้องงงหรอกฉันอันนี้ผิดโอเคเมื่อกี้เราทำผิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อนะจริงแล้วตรงนี้เหลือไว้ทำไมวะเดี๋ยวตัดเป็นอันเล็กๆอันนี้กำลังอันแพ็คอยู่แล้วก็ตัวยาแก้ไอเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันได้อย่าง system ctl mv เดี๋ยวว่าจริงๆถ้าซื้อขาดเลยอ่ะโอ้ยสเตตัสไปไหนก็ประมาณ 3,000 แหละก็คือถ้าใครทำเป็นธุรกิจอ่ะก็ซื้อเถอะแต่ว่าถ้าแบบลองเล่นหรือเล่นตามบ้านถ้าแบบคือจริงๆก็อยากจะสนับสนุนแต่เรารู้สึกว่า 3,000 เราไม่ได้โหลดอะไรดูมันไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นเราก็เลยแบบว่าลองใช้แบบนี้แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันมีควิกซิงค์เนาะเดี๋ยวเราลงอันนี้จริงๆอ่ะมันเปิดได้แล้วนะมันก็จะขึ้นแล้วนะ1จุดเมื่อกี้มันจุดอะไรจุด160 8096เนี่ยมันขึ้นแล้วก็เซตไปเซตตามสบายคุณเลยว่าคุณอยากได้อะไรนะฮะก็ตามนั้นก็เซตไปก่อนเดี๋ยวพาไปลงยาแก้ไอน้ำดื่มตาโอ้ไม่ใช่น้ำดื่มหยอกไม่ใช่น้ำดื่มโอเคอันนี้เราจะได้ MB แล้วซึ่งมันก็จะทำอะไรไม่ได้ฮะก็จะเป็นเจียวเว่ยหรืออะไรทั้งอย่างนะครับลองหาดูนะฮะก็จะได้เปิดเข้ามาจะเป็นอันนี้นะครับจริงๆแล้วไปหาจาก Docker ก็ได้มันจะมี Docker อ่ะไปหา MB Unlock มันจะมีอยู่แล้วก็ไปเอาไฟล์เขาอ่ะมาแกะแล้วมันจะมีลิงก์อยู่ในนั้นอ่ะบอกแค่นี้เราใช้ 4.7.1 งั้นเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์ที่ 4.7.1มันจะมี Linux Docker 4.7.1 อ่ะอันนี้ Linux Docker Linux Tech อันนี้ก็ได้เป็น HS ก็ได้นะครับก็ง่ายดีปัญหาคือถ้าเราเอา HS เราจะเอามันลงไปยังไงก็เป็นคาล็อกที่อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ wget เหมือนเดิมมั้งใช่ปะอะไรไม่รู้อ่ะ wget ไว้ก่อน enter อ่ะได้เนาะก็อันรอบเนี่ยครับก็แค่นี้แล้วเหมือนมันก็จะดูดมาแล้วก็รอให้มันดูดให้เสร็จเพราะว่าอันจริงๆอ่ะลิงก์อ่ะมีอยู่ในนี้นะลองดูดีๆเพราะว่ามันใช้การเอาลิงก์อ่ะไปดูดไฟล์มาแล้วก็มาแทนที่ลองดูในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละเนี่ยกำลังวิ่งๆอยู่เนี่ยลองดูมันจะมีลิงก์อยู่ว่ามันไปลิงก์ไปดูดจากลิงก์ไหนมาก็ตามนั้นเข้าไปเราอาจจะไม่ได้บอกเต็มร้อยเพราะมันก็อาจจะแบบไม่ดีเนาะอันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ดูสเตตัสก็จะเป็นสอบจริงๆอ่ะต้องไปทำอันนั้นก่อนแล้วค่อยสตาร์ทสต็อปไม่เป็นไรช่างมันนะครับก็อันนี้ก็จะเก็ตพรีเมียมก่อนมันก็จะมีแบบว่าให้เก็ตพรีเมียมแต่ตอนนี้เราก็ลงไปแล้วใช่ไหมเราก็ไปใส่
ทำไมเหมือนมันไม่ติดเลยวะอ่ะติดแล้วนะครับเป็นเกตพรีเมียมเนาะปึ้มแล้วก็ลงปลั๊กอินเลยเราจะรู้ว่ามันจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ลงปลั๊กอินเลยครับแล้วก็จะมีอันที่ปกติเขาใช้ก็จะเป็น cover art จริงๆเราสอนไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะแต่บางอันก็อาจจะเข้าใจว่าอาจจะดูยืดยาวหรือเปล่าแล้วก็เลยแบบไอ้เซอร์เนี่ยลงกันใหม่แล้วก็เป็นเทเลอร์เนี่ยเทเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกคุณเลยว่าคุณน่ะผ่านหรือไม่ทำผ่านหรือยังเอาอัปเดตออกด้วยคือจะบอกว่ามันอยู่อันเนี้ยเราอยู่อันเนี้ยมานานแล้วเราอยู่ตัวนี้มานานมากๆแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดูได้ปกติเหมือนจะแครกไม่ติดแต่ติดนะเว้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือ crash ของ Windows เอ้ยของตัวไอ้พวกเนี้ยมันติดอยู่มันก็จะไม่ขึ้นว่า crash แล้วหรือยังไม่ crash อะไรเงี้ยเนี่ยมาแล้วอันเนี้ยติดนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่า trailer อ่ะมันขึ้นแล้วปกติแล้วถ้าเทเลอร์ไม่ติดอ่ะแปลว่าแคกไม่ติดแต่เนี้ยเทเลอร์ขึ้นแล้วแปลว่าแคกติดแล้วอุ้ยอย่าพูดว่าแคกต้องพูดว่าอยากแก้ไออันเนี้ยแต่ว่าคงยังไม่ทรานสโคดเดี๋ยวเราจะเปิดทรานสโคดกับมันซึ่งอันเนี้ยเป็นเจน4เราไม่แน่ใจเลยว่านี่บวก15วันบ้าบอคอแตกอันนี้บวก15วันเองอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เดี๋ยวมันก็แคกกันใหม่ยาแก้ไอกันใหม่ก็ได้ฉีดยาใหม่ก็คืออันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นทาสคอร์ดทำไมวะทำไมมันได้แค่นั้นวะลำบากเหมือนกันนะแก้ Quick Sync อันนี้เป็น VAPI ฮะเร็วหรอก็คือทานสโคตได้แต่ทานแบบว่าน้อยนิดเมื่อไหร่ก็ทานได้แหละต้องดูอันนี้มันก็คือเปิดทานสโคตให้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันดูสิก็ทานอยู่นะเนี่ยทานสโคตแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบCPU ตัวเก่าก็คงจะได้เท่านี้นะครับ 1.2 มูฟมาใช่ไหม 1.2 โอเคก็เนี่ยก็คือทาสโคดติดแล้วแต่ว่าอันนี้มันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมงงใช่ปะเห็นอะไรไหมพอเข้ามาโคมใช้อีกเบราว์เซอร์หนึ่งไม่ติดแหละแต่อันนี้มันแบบก็เข้าใจแหละมัน CPU มันแค่4อ่ะเนาะมันเป็นแบบตัวอันเนี้ยมันตัวเก่าอ่ะมันก็เลยใช้ VAAPI ในการแบบมาแปลงมาช่วยทรานสโคดนะครับมัน264ก็ได้นี่หว่า AVCก็ลองไปทำดูนะฮะคือถ้าเกิดจะแปลงอ่ะก็อยากจะให้เป็น Gen 6ขึ้นไป Gen 6 Gen 7 Gen 8อันเนี้ยปกติที่อาจจะอยู่นะเป็น Gen 8เลยก็ทานสโคต 4K ได้แต่อันเนี้ยไม่รู้จะถึงหรือเปล่ามันเป็น H264 เนาะก็ลองดูกันแล้วกันเพราะว่าณตอนนี้มันก็เราก็คงจะแบบถ้าทำให้ดูเท่านี้แล้วก็บอกว่ามันทานได้แล้วจบแค่นั้นแหละก็มันมีวิธีแค่นี้นะครับวันนี้ก็อันนี้มาทำให้ดูเล่นๆก่อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปน่าจะมีเป็นแบบด็อกเกอร์นะครับลงด็อกเกอร์ลงจากด็อกเกอร์อีกทีนึงอ่ะได้อะไรเงี้ยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ